วันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2560พลโทในแพทย์อำนาจบารีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยเป็นประธานงานแถลงข่าวกิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ2561ณห้องประชุมชั้น6อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยกิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ2561เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นจากความร่วมมือของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยและองค์กรภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นกิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ2561ได้จัดกิจกรรมในพื้นที่อำเภอปัวอำเภอเมืองและอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านระหว่างวันที่13ถึง15ธันวาคมพุทธศักราช2560โดยจะมอบเครื่องกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยรวมทั้งสิ้นจำนวน 6,210 ชุดพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมยาเวชภัณฑ์สำหรับห้องพยาบาลในโรงเรียนนอกจากนี้ยังมีบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคทางทันตกรรมพร้อมให้ความรู้ด้านสุขศึกษาต่างๆโดยไม่คิดมูลค่าอีกทั้งยังเยี่ยมบ้านผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาสเพื่อมอบเครื่องกันหนาวและตรวจสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการจำนวน50ครอบครัวภูริพงษ์ชัยเนตรข่าวสุรกิจพูนประดิษฐ์ถ่ายภาพ